สวัสดีทุกชีวิตครับร็อกนิวไดกับผมมิสเตอร์มอร์แกนครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนขอมามั่วกับเขาด้วยนะเนี่ยร็อกนิวไดเนี่ยที่จริงต้องโซโล่กระจายแต่วันนี้ขอมาเล่นแนวบลูแกรสครับซึ่งมีโอกาสดีมากๆที่ได้มาพบกับวงไทยไซวอล์กขอต้อนรับ2ท่านคุณธนวัยครับสวัสดีครับผมมือกีตาร์นะฮะไซวอล์กครับผมมือเบสครับคุณเขียดนะครับเขาเล่นดับเบิลเบสนะครับหรือว่าคุณปู่ทวดของไวโอลินนั่นเองนะฮะเอาฟังเสียงซะหน่อยฟังเสียงซะหน่อยไงกีตาร์นะเราไม่มีไฟฟ้านะฮะมาเกี่ยวข้องนะฮะ3ชิ้นนี้ไม่มีไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องเป็นอะคูสติกไทยไซวอล์กเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำไมต้องชื่อไทยไซวอล์กจริงๆแล้วคำว่าไทยไซวอล์กมาจาก3คำนะครับมาจากคำว่าไทยก็คือคนไทยนั่นแหละครับง่ายๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในประเทศไทยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเราส่วนคำว่าไซส์เนี่ยคือไซส์แปลว่าข้างๆนะครับครับแล้วก็ต่อด้วยคำว่าวอล์กมันแยกกันอยู่นะครับนี่ผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าไทยไซส์วอล์กมันก็เหมือนกับเรื่องราวชีวิตเราแล้วก็การเดินทางของชีวิตเราที่เราได้ใช้ชีวิตเราเห็นความสวยงามของข้างทางเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคือผมว่ามันควรจะต้องมองหลายๆอย่างคือข้างๆเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงสิ่งที่เรามองมันหมายถึงสังคมเราหมายถึงเรื่องราวอะไรที่มันควรจะต้องเราควรให้ความสำคัญกับมันนะฮะว่ามันค่อนข้างจะมีความหมายมองได้หลายมิติมากนะครับนี่คือไทยไซวอล์กวันนี้จริงๆมีชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมใช่ครับมีมือเบนโจเป็นคนชื่อคนฮันทอนเซ่เป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ครับมีแมนโดลินชื่อไมเคิลเลเปนสกี้เป็นคนชิคาโกอเมริกาครับแล้วก็มีโดโบชื่อคุณทิมเพนครับก็เป็นคนอเมริกาครับวันนี้สองสามท่านนี้ติดภารกิจนะป่วยท่านนึงด้วย แต่สองท่านนี้คือมาประจำการอยู่ที่นี่เรามาบันทึกเสียงในรายการเพื่อทำรายการวิทยุด้วยใช่ไหมฮะวันนี้ก็ผมก็ได้มีโอกาสมานั่งดูผลงานมานั่งดูห้องบันทึกเสียงนะครับรวมทั้งมานั่งพูดคุยไทยไซวอล์กเนี่ยเป็นนักดนตรีประจำตามร้านอาหารผับบาร์ไหมครับเราไม่ค่อยได้เล่นตรงนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยด้วยภาคดนตรีของเรามันอาจจะไม่ค่อยคลิกกับตรงนั้นเราก็พยายามเอาดนตรีของเราไปอยู่ในส่วนของภาคการเกษตรซะมากกว่าในกิจกรรมเรื่องของอีเวนต์ทางผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับผมว่าไม่ได้เล่นประจำตามร้านอาหารไม่ใช่เล่นประจำครับแต่เป็นทุกคนเนี่ยมีภารกิจมีงานที่ต้องทำอยู่แล้วแต่ดนตรีนี่เหมือนกับเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตนะใช่แล้วก็มาแจมกันมาร่วมกันฟังดูเหมือนจะเป็นทำเพื่อสังคมเพื่อการนำดนตรีเข้าไปในตรงนั้นไหมครับใช่ครับใช่คือเรากำลังจะสร้างมิติใหม่นะครับเราคือผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีมันไม่จำกัดอยู่ที่ไม่ควรจะจำกัดอยู่ที่สถานบันเทิงอย่างเดียว มันผมว่าดนตรีมันเกิดขึ้นได้ทุกที่อ่ะมันเป็นสุนทรียะมันเป็นความงามไปอยู่ในป่าในเขาในสวนในทุ่งนาในภาคการเกษตรก็ได้ใช่ครับเหมือนอาจารย์กวางเขาผักกีตาร์ไปเล่นอยู่ในทุ่งว่ามันดูดีนะครับมันเป็นการทำให้เกิดความเลื่อนลมทำให้เกิดอะไรตรงนั้นเนี่ยมันชดเชยความรู้สึกของผู้คนในบริเวณนั้นได้ดนตรีมันเป็นความบันเทิงนะมันเป็นความเลื่อนลมไทยไซวอล์กนี่ก่อตั้งมาประมาณสักกี่ปีเราทำวงกันมาประมาณ5ปีแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการสื่อสารคำว่าไทยไซวอล์กไปประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับไทยไซวอล์กนะใช่ครับยาวนานนะแนวนี้มาตลอดเลยไหมฮะหรือว่าเริ่มด้วยยังไงประมาณสัก5ปีหลังเนี่ยเราก็ยึดบูกราสก่อนหน้านี้เราก็พยายามจะทำอะไรจากสิ่งที่เราเห็นนะฮะแล้วก็พยายามแอปพลายพยายามทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเป็นการค้นหาอยู่ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่เรามาพบแนวนี้ได้ยังไงคือทำไมไทยไซวอล์กต้องเป็นสไตล์นี้ผมว่ามันปัจจัยสำคัญคือการเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับพอกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นระบบสังคมของเขาเราเห็นการนำดนตรีไปใช้ในสังคมเราเห็นวิธีการสร้างสังคมเราเห็นวิธีการสื่อสารเราเห็นอะไรที่สำหรับผมแล้วผมพูดของคนลุกนะผมว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก่งแล้วก็เขาคิดเรื่องนี้ได้จริงเนี่ยมากไปเล่นดนตรีแนวนี้บลูแกรสที่ญี่ปุ่นก็เห็นที่ญี่ปุ่นนักดนตรีเขาเล่นกันเยอะก็เลยคิดว่าเมืองไทยเราน่าจะมีอย่างนี้บ้างครับผมมองเห็นสังคมเขามากกว่าครับผมมองเห็นว่าวิธีการนำดนตรีบูกราสไปใช้ในสังคมเนี่ยเขาสื่อสารอะไรกันยังไงแล้วก็ดนตรีบูกราสเนี่ยทำให้คนเจอมิตรแท้คือก่อนเล่าเรื่องเท้าความที่ก่อนที่จะไปเนี่ยมันมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาบินมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาดูคุณทอนเล่นที่จตุจักรทอนแบนโจนี่นะใช่ครับแล้วก็เขาก็หวังว่าอยากให้คุณทอนเนี่ย
บินไปที่ญี่ปุ่นเพื่อจะได้ไปเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมดนตรีบลูกราสมันเป็นยังไงชื่อคุณไซโจนะครับแล้วก็ปีแรกที่เราไปเนี่ยคุณไซโจดูแลเราแล้วมันมีภาพประทับใจของผมก็คือว่าคุณไซโจไม่ได้เป็นคนที่รวยมากเป็นคนเล่นดับเบิลเบสเหมือนกันแต่เพื่อนเขาเลยเพื่อนเขาเปิดเพื่อนเขาเปิดร้านขายของเป็นร้านขายเนื้อโกเบใช่ไหมของญี่ปุ่นใช่แล้วคุณไซโจเนี่ยซึ่งเป็นคนเล่นดับเบิลเบสเนี่ยอยากพาเราอยากพาเราไปหาเพื่อนคนนี้แล้วปรากฏว่าเราไปถึงหน้าร้านเขาแล้วลูกค้ามันเยอะมันเยอะแล้วก็คุณไซโจก็คงจะคิดว่าไม่คงจะไม่เหมาะก็เลยเดินกลับระหว่างเดินกลับเนี่ยเพื่อนเขามองเห็นเพื่อนเขาเดินมาเปิดประตูหลังบ้านเพื่อที่จะมาหาคุณไซโจเพราะผมคนลุกผมดีใจมากแล้วเขามาแบบเนื้อตัวมอมแมมมาเลยนะแล้วแบบเออเราเฮ้ยโอ้มันได้ขนาดนี้เลยเหรอมันมีความสัมพันธ์กันขนาดนี้เลยมันเป็นอะไรที่มันหนักจังมากแล้วก็ตอนที่เราไปเนี่ยคุณไซโจเนี่ยดูแลเราดีมากพาเราเที่ยวพาเราคือเขาอยากให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นไม่ได้มันมีภาพไปหลายภาพที่คนไทยยังไม่รู้ก็เราก็ไปเจอวิถีชีวิตแนวคิดรวมทั้งเครื่องดนตรีแนวบลูแกรสอย่างนี้ด้วยดนตรีบลูแกรสมันเหมือนกับว่ามันเข้าถึงได้ง่ายไหมสมมติเนี่ยเรามาถึงหยิบมากีตาร์มาบอกขอแจ้งมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายเลยครับง่ายมากใช่ไหมโอ้จี้ขอจี้หน่อยขอจี้หน่อยมือเบสไม่ต้องไปเสียบสายแจ็คอะไรให้วุ่นวายนะฮะมาถึงมือเบสหน่อยมือเบสเนี่ยเริ่มต้นมายังไงทำไมถึงคิดจะมาเล่นเจ้าปู่ทวดตัวนี้ครับพอดีแถวบ้านมีรุ่นพี่เขามีดับเบิลเบสครับผมก็ด้วยความสนเด็กม.4นะครับก็เล่นเบสไฟฟ้าตามโรงเรียนมาโรงเรียนมัธยมกับเพื่อนผมเล่นได้สักปีผมเบื่อเบสไฟฟ้ามันไม่สนุกเลยมาเจอเจ้าตัวนี้ครับมาเจอเจ้าตัวนี้อะไรครับพี่เขาร้องหน่อยได้ไหมครับเขาก็ใจดีผมร้องมันเล่นยากมากเลยผมก็เลยขอพี่มาฝึกครับก็เลยชอบเล่นมานานอย่างเล่นมานานตั้งแต่10กว่าปีได้เล่นมา10กว่าปีเจ้าตัวนี้นะตอนเล่นเนี่ยมือต้องเจ็บปวดบ้างไหมไอ้เจ้าตัวมันตาเล็ดกำนี้ครับไม่ไหวมันหนักนะสายมันใหญ่มากนะคุณผู้ชมครับแล้วไอ้เจ้าดับเบิลเบสเนี่ยราคามันแพงไหมเนี่ยอยากจะได้สักตัวเนี่ยตัวนี้130,000นะฮะเตรียมเงินไว้นะฮะกีตาร์ตัวนี้แพงกว่าตัวนี้200,000ตัวนี้200,000พูดเล่นนะครับพูดเล่นนี่คือถ้าคุณอยากจะเล่นพวกนี้นะสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องเก็บยังไงจะแบกไปยังไงนะขี่มอเตอร์ไซค์ลำบากนะฮะต้องใส่รถไปนะฮะจะขึ้นรถเมล์นี่คงไม่ได้เลยนะฮะขึ้นรถเมล์ครับขอรถเมล์ถามพี่ย้ายบ้านเหรอนี่ก็เป็นความลำบากของมือเบสแต่ถ้าขาดเขาบลูแกรสนี่คือไม่ได้เลยครับขาดไม่จ้าเลยนะเขาคือความสำคัญระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่รับผิดชอบย่านมิดเดิลกับย่านโลซึ่งเป็นย่านในเรื่องของพละกำลังของดนตรีเป็นย่านไดนามิกของดนตรีนั่นเลยฮะฉะนั้นบลูแกรสที่ท่านได้เจอเจ้าตัวนี้รับรองว่าสนุกสนานครับคือคนอื่นนี่หยุดพักได้ให้มือเบสเล่นไปใช่ครับทำงานหนักที่สุดมาถึงกีตาร์บ้าง